สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดวีบ ismillah r ั a h m a n i ล r a h i m a l h a m d u ล i l l a h i r o b b i l a l a m i n wabihinastain l a h ah a w l a w a ล a k u w ล t a i l l a b i a l l a h i l a ม i h i n a z i m a ส a b a g h s w a r a h m a t u l l a h wabarakatuh ขอความสติความจำเริญเจาาอัลลอฮฺสุบานาฮวตาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับฮัมดุริลละนะครับพี่น้องครับกลับมาเช่นเคยนะครับในช่วงของเวลานะครับการเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับเราพยายามที่จะได้ให้เราทุกคนนั้นได้มีโอกาสที่จะได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับโดยการ ทำอย่างไรนะครับแต่ละคนแต่ละช่วงเวลานะครับทำอย่างไรนั้นให้เรานั้นได้มีโอกาสนะครับได้หันกลับมานำอัลกุรอานสู่การศึกษาการเรียนรู้นะครับรายวันของพวกเราทุกคน24ชั่วโมงไม่ใช่เป็นไม่ใช่เวลาน้อยหรือเวลามาก24ชั่วโมงใช้อย่างไรให้มันเป็นประโยชน์กับเรา นะครับมันเป็นสิ่งที่เซบเรามันเป็นผลบุญให้กับเรานะครับนั้นกุรานจึงเป็นคําตอบเลยครับที่จะบอกว่าเราทุกคนนะฮะที่เป็นผู้ศรัทธานะครับจะต้องพยายามที่จะทําให้ได้นะครับเราคงไม่ใช่บอกว่าไม่มีเวลาไม่พร้อมไม่สะดวกนะคำพูดคําอ้างเหล่านี้นะครับคงจะไม่สามารถที่จะออบอกกล่าวหรือไม่สามารถที่จะเ,เป็นเหตุผลนะ จะตอบใครต่อใครหรือแม้กระทั่งจะเป็นตัวอย่างให้กับใครต่อใครว่าเราพยายามแล้วเราทําแล้วมันทําไม่ไดเ้เนื่องจากนู่นเนื่องจากนี่ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้นะคือเป็นข้ออ้างนะครับถ้ามาดแมนว่าเราเห็นถึงความสําคัญของกรอ่านจริงๆที่เราพยายามเน้นย้าในรายการของเรานะครับที่บอกว่าเป็นทางนำนะครับเป็นทางรอดนะเป็นธรรมนูญน,นะดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือความสําคัญอย่างยิ่งของชีวิตคนคนหนึง่ง นะครับของเราทุกๆคนที่จะต้องบริหารจัดการเวลา24ชั่วโมงให้เกิดภาคผลผลบุญให้มากที่สุดนะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่อยากที่จะฝากไว้กับพวกเราทุกทกครั้งที่มีโอกาสที่ได้เจอกันนะครับนชิอ์นะครับครับพี่นะครับต่อเนื่องนะครับเรายังอยู่ในสเรอัดุคอนนะครับยุสที่25นะครับวันนี้ก็ต่อเนื่องนะครับในอายะที่19นะครับ ในตอนที่แล้วนะครับที่เราได้พูดกันไปที่อัลลอฮฺสุลตาาได้บอกนะครับให้นบีมูซาอะลัยฮิสลามได้บอกกับเฟร์เอลนั้นให้ส่งคืนนะครับ <c oughs> บาวของอัลลอฮฺสุลตาราก็คือบันอิสรอยก็คืออย่าได้ไปลงโทษหรืออย่าได้ไปการแกล้งนะ <c oughs> อีกทั้งโซลิมนะครับอาธรรมกับคนที่อ่อนแอกว่านะครับคนที่อยู่ใกล้าการดูแลนะ <c oughs> และอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับจึงได้บอกให้ปล่อยมาเป็นการเปิดอิสระ นะให้กับประชาชาตินะหรือบันิอิสรอ,อินนะครับให้ได้มีโอกาสที่จะได้มาศึกษามาเคารพพระดออัลลอฮ์สุลานะครับซึ่งแน่นอนนะฮะเฟซเอาก็ไม่ยอมอยู่แล้วนะครับต่อมาครับอัลลอฮ์สุลตาได้บอกว่าอัลลอฮ์ให้นบีคืออัลลอฮ์กล่าวไว้นะครับว่าเล่าให้เราฟังนะครับว่านาบีมุซานะครับได้บอกกับเฟซเอว่าอย่าได้ยะโสอย่าได้ทําตัวพองโตนะครับ ล็อกสุบภานะฮัวตาลาเรียกว่าอย่าเทียบเท่านะอย่าคิดว่าตัวเองแจ๋วอย่าคิดว่าตัวเองนั้นประเสริฐเลิศสีอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือมีอํานาจเ,เหนือคนนู้นคนนี้ไม่ใช่นะครับว่าอัลลาตาลวนอินนีอาตีกุมบิสุนตอนิมูบินแท้จริงฉันคือท่านนบีมูซาอะฮลสลามนะครับเป็นได้นํามานะครับในหลักฐานใน,ในอ,องค์การต่างๆนะครับ ที่ที่ชัดเจนนะนั่นไหมายควอมว่าไม่ว่าจะเป็นคัมภีเตอรอดไม่ว่าจะเป็นสัญญาณต่างๆนะครับนะเรื่องของน้ำที่กลายเป็นเลือดเรื่องของตกะกแตนเรื่องของเหาเรื่องของอะไรต่อมีอะไรนี่นะฮะมันไม่ใช่คาถาอาคมมันไม่ใช่เวทมนต์คาถาไม่ใช่นะแต่มันเป็นสิ่งที่ ให้เฟรดออลและประชาชาติครับให้ได้รู้นะครับซึ่งสัญญาณต่างๆเป็นสัญญาณที่อัลลอฮ์สุบัตตาานั้นได้ประทานให้กับท่านนาบีมุสลามมาบอกนะครับแล้วก็มาให้กับนบีให้กับเฟรออลเพื่อได้ตระหนักได้สํานึกนะครับซึบ่งตอนนั้นยังเรื่องตารอดนี่ยังไม่ได้มาแต่เป็นเรื่องของสัญญาณหรือองค์การต่างๆนะครับในเรื่องของออบททดสอบนะ เพื่อที่จะให้ได้สํานึกว่าความยิ่งใหญ่หรือการยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์สุลตลานะครับไม่ใช่จะมาเทียบหรือไม่ใช่จะมาคิดว่าตัวเองนั้นสูงสูงสูงส่งกว่านะครับว่าอินนีอุสตุบิรบีวารบิกลุมอันตรจยมูลนะครับและท่านนบดุลสาลิมก็ได้บอกนะครับว่าแท้จริงฉันคือนบีมุสซานันได้ขอความคุ้มครองจากพระวิวาลของฉันและก็ของท่านและให้รู้ว่าเมื่อบอกเรื่องของ อัลลอฮฺสุตาก็คือเป็นพระเจ้าของฉันและของท่านด้วยนะผูงแก้วเป็นพระเจ้าของเรานะครับขอความคุ้มครองนะเพื่อที่จะได้อะไรครับอันตริยมูนนะที่จะได้เอ่อให้อย่าได้มามามา,มาทำร้ายนะครับคุ้มครองจากการทําร้ายการคิดไม่ดีการทําไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้นะครับดังนั้นทั้งหมดเพื่อให้การตักเตือนเพื่อตระหนักนะ ถึงการนอบน้อมถ่อมตนการละเลิกในสิ่งที่กําลังเป็นอยู่นะครับต่อมาครับในอายะห์ถัดไปที่บอกว่าวอิลลัมตุมินนลิฟตัตซิรุนอันนี้ชัดเจนเลยนะดังนั้นการตักเตือนการพูดคุยการนําเสนอสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับและสุดท้ายนะครับได้บอกว่าวอิลลัมตุมินูถ้าไม่ศรัทธาแล้วเราก็พี่น้องลองดูอยายะห์นี้นะถ้าไม่ศรัทธาแล้วเราก็ฟะตัตซิรุนปล่อยไปแล้วกัน ปล่อยพวกเราไปปล่อยฉันไปก็คือว่าอยา่าอย่าอย่ากีดขวางอย่าขัดขวางนะนะครับอย่ารังแกอย่าเข็นฆ่าปล่อยไปปล่อยใครครับปล่อยบันิอิสรอ,อีนปล่อยบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายถ้ามาดแม้นว่าสิ่งที่บอกมาสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสัญญาณต่างๆที่ได้นํามาบอกนํามาสอนทําให้เห็นเนี่ยถ้ายังไม่ยอมรับอีกถ้ายังไม่ศรัทธาอีกก็อย่ามาต่อต้านอย่ามาเข็นฆ่านะครับ ถ้าจะพูดกันคือต่างคนต่างไปนะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันวันนู้นนะแต่มันไม่ใช่แบบนั้นนะฮะฟะดาอารบบะฮูอันนะฮาอุไลกะมุมุชิริมูนนะครับนะเพราะฟิรเอาไม่ยอมอยู่แล้วฟิรเอาไม่ไม่ตระหนักแล้วก็ไม่เคยสำนึกคิดเสมอว่าตัวเองนั้นสูงส่งยิ่งใหญ่มีอำนาจเหนือคนนะครับแล้วก็ พยายามที่จะทําให้ประชาชนาได้เห็นว่าเขาในยิ่งใหญ่จริงๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพลพรรคอํานาจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอการสั่งการนู่นนี่เยอะแยะมากมายต้องการที่จะให้ประชาชนาได้เห็นสุดท้ายนะครับก็ได้นบีมุซานะครับนะ ก็ได้ขอดุอา์ฟาดาอารบบะฮูก็ได้ขอดุอา์ต่อพิบาลนะครับอันนะฮะอูไลากามูจินุนคนเหล่านี้เป็นผู้อาธรรมคือพูดง่ายว่าไม่ยอมรับการตักเตือนไม่เคยไม่ยอมสํานึกนะเหตุการณ์เกิดขึ้นคนเราเนี่ยนะครับถ้าเจอกับบททดสอบที่หนักๆสักครั้งหนึ่งเนี่ยนะและเมื่อบ,บททดสอบนั้นผ่านไปเนี่ยมันจะเป็นข้อเตือนสติเพื่อให้ระมัดร,ระวังพฤติกรรมการกระทําเพื่อให้ย้อนกลับมา เป็นคนดีของลอสโซตาลาแต่นี่โดนกี่ครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าเจ็ดครั้งก็ยังไม่ยอมรับเห็นเ,เรื่องของเขาเรียกว่าโมจิซาที่ยิ่งใหญ่นะครับทีเ่เรียกกันว่าเป็นเป็นสิ่งที่ทำให้เฟอร์อลต้องต้องยอมจำนนต่อหน้าสาธารณชนก็ยังไม่ยอมรับนะบพูดง่ายๆว่าไม่ยอมแพ้ ยอมหักไม่ยอมงออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเป็นเหตุหนึ่งที่ที่ให้ได้ประจักษ์เลยนะครับว่าคนที่โอหังยาโสคนที่ดื้อด้านคนที่ไม่ยอมรับฟังที่จะมากกว่าเฟิรเอนในแทบไม่มีนะไม่มีอีกแล้วนี่คือตัวอย่างที่อัลลอฮฺสุตาาได้ได้บอกได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานแต่นั้นพี่น้องครับในชีวิตของเรา ในปัจจุบันนี้นะครับเราอย่าเพิ่งมองในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็กลายเป็นนิทานเล่าและสนุกดีนู่นไม่ใช่แต่มันเป็นบทเรียนมันเป็นข้อคิดให้กับพวกเราทั้งหลายนะครับการตักเตือนข้อเตือนสติบทลงโทษบทบททดสอบนะบที่เอาลอซลาให้กับทุกๆคนซึ่งแตกต่างทั้งเวลาทั้งรูปแบบนะครับมันแตกต่างกันแต่เมื่อเราเจอกับบททดสอบแล้ว และผ่านบททดสอบนี้ไปได้อย่างไรก็แล้วแต่เมื่อมันผ่านไปได้แล้วทําอย่างไรละครับควรจะต้องหันกลับมาสํานึกหันกลับมาทบทวนเรื่องของพฤติกรรมการการะทำนะว่าเป็นอย่างไรนะฮะดีไม่ดีอย่างไรควรจะต้องเ,ออเตรียมสเสบียงอย่างไรในวันแห่งการตอบแทนไหมฮะซึ่งถ้าเรายังไม่สํานึกอีกถ้าเรายังไม่กลับตัวกลับใจอีกถ้าเรายังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมของเราอีกนะ ไม่ใช่รอต้องบททดสอบเท่าๆกับฟิสเอาไม่ใช่นะถ้าหากว่าเจออย่างนี้แล้วยังไม่นั่นอีกนะครับก็แน่นอนแหละครับเมื่อถึงวันที่อาซาบมาวันถึงที่เราต้องกลับไปเอาลอสซาลามันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเอาลอสซาลาได้ได้บอกไว้นะครับว่าฟดาอารบบะฮูอันนะฮาอุไลกะโมมุจิริมุนว่าคนเหล่านี้นะเป็นผู้ที่ซอเลมเป็นผู้ที่อาธรรมนะครับฟะอัสริบิอิบาดีไลลันอินนะกุมุตตะบะอุนเมื่อเหตุอย่างนี้เกิดขึ้น นี่แหละครับที่บอกนะมันถึงเวลานะนะ,ะไม่มีใครรู้แหละครับอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้อัลลอฮฺสลาได้สั่งนบีมูซานะครับที่บอกว่าดังนั้นพาเบาวของฉันเนี่ยที่ศรัทธาเนี่ยนะครับบบาวที่ศรัทธาบบาวของฉันที่รีบหนีไปหนีออกไปนะครับแน่นอนนะฮะที่บอกให้ไปเนี่ยก็คือเป็นทิศทางเป็นช่องทาง ที่อัลลอฮฺสลาได้สั่งนะได้ฮ ah, นะีดายะบอกนบีมูซาให้ไปในทิศทางนี้นะครับและยังได้บอกอีกนะครับว่าอินน um ักุมุตตะบะอุนเดี๋ยวจะพวกท่านทั้งหลายจะ,จะ,จะถูกติดตามถูกไล่ล่าให้รีบออกในยามค่ําคืนนีนะ่นี่คือคําสั่งนะและนบีมูซาอะลัยฮิสสลาม นะได้พาบรรดาบันิอิสรออินเนะบาวขอบลอสลาผู้ที่ศรัทธานั้นรีบออกจากเมืองนะและมุ่งตรงสู่ะทะเลแดงนะตามที่ออลสลาได้บอกนะให้ไปนะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับถึงนู่นจะเป็นอย่างไรใครจะยังไงไม่มีใครรู้วินาทีนั้นนะไม่มีใครรู้แต่เป็นความหวาดหวัน่นเป็นความหวาดกลัวนะด้วยคําสั่งที่บอกว่า อินนกุมุตตะบาอูนนะพวกท่านทั้งหลายนะฮะจะถูกไล่ล่ามันเป็นอะไรที่ทำให้เรานะครับได้รู้ถึงความน่าน่ากลัวน่าหวัดวันนะครับต่อมาครับอัลลอฮฺสั่งบอกว่าวะตุร ra ah um um ุกิลบาฮ์รอรหวะอินนฮุมยุนดุมมุกรกูนนะครับนั่นก็คือเมื่อตามที่เราได้ศึกษากันในประวัติศาสตร์แน่นอนแล้วครับ ไปจนอยู่ที่ทะเลแดงแลนะแล้วอัลลอฮฺสุลาลก็ได้สั่งให้นบีมูซาอนะลฮิสลลามได้ใช้ไม้เท้านั้นตีน้ําแล้วก็แยกเป็นทางนะจนกระทั่งท่านนาบีมูซาอะลฮิสสลามและบรรดาบรรดานิสร,ราอินนะครับได้รอดพ้นและสุดท้ายเครเอาก็ต้องจมน้ําจมทะเลนะที่บอกว่าอินดหุมยุนดุมมุกรกุลพวกเขาทั้งหลายเป็นทหารที่ถูกจมเรียบร้อยนะ ดังนั้นให้รู้ว่าการทรยศการไม่ยอมรับการฝ่าฝืนการไม่เชื่อฟังมันจบอยู่ที่ความตายมันจบยูที่การถูกลงโทษมันจบอยู่ที่การถูกโยนลงไปในไฟนรกมันไม่มีอะไรดีเลยพี่น้องครับนะฮะการไม่เชื่อฟังการไม่ปฏิบัติตามวันนี้เอาอะไรแ่้ะครับไม่นามาดเพราะอะไรขี้เกียจมันก็เป็นช่วงขณะแป๊บเดียว นะสุดท้ายสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะจบลงที่การถูกลงโทษมันจะคุ้มกันกันนั้นหรือนะนั้นเราต้องคิดต้องไตร่ตรองนะครับต้องพยายามทบทวนอย่างต่อเนื่องเลยนะครับว่าชีวิตของเราจะมีได้กี่ปีจะอยู่ได้นานเท่าไหร่นะครับประวัติศาสตร์ที่ที่ถูกกล่าวไว้นะเรื่องราวต่างๆที่ถูกบอกไว้ในอัลกุรอานมันเป็นอะไรที่เราจะต้องพยายามไตร่ตร,รองพยายามได้ ให้มีข้อคิดให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะได้มองว่าชีวิตที่เหลืออยู่ของเราวันเวลาที่อยู่ในโลกดุนยานี้ต้องควรปฏิบัติอย่างไรนะครับต่อมาครับอัลลอฮฺสลาได้ฉายภาพให้เห็นเพื่อให้รู้ว่าสุดท้ายคนเราแค่ไหนล้ะครับสุดท้ายก็ต้องจากจากสิ่งที่เราสร้างไว้จากที่เราทำไว้จากสิ่งที่เราเป็นห่วงไว้ต้องจากไปนะฮะร,รักแค่ไหน ห่วงแค่ไหนอยากจะอยู่แค่ไหนสุดท้ายก็ต้องจากไปจะดีเลิศจะอะไรก็แล้วแต่มันไม่สามารถที่จะอยู่ยงคงกระพันได้เพราะดุนยานี้มาแล้วก็ไปท่านอบดุลเล,ลาฮุอฮิัลสลัมได้เปรียบเทียบให้กับเราเกี่ยวกับดุนยาเนี่ให้เราอยู่ดุนยาเหมือนคนแปลกหน้าหรือคนที่เดินทางนะคนแปลกหน้าก็คือไม่ได้รู้จักใครแบบเป็นถาวรไม่รู้จักใครแบบ เขาเรียกว่าเราไม่รู้จักผู้นี้จะเกิดอ,อะไรขึ้นนะเราไม่รู้จักไงถูกไหมฮะเหมือนคนแปลกหน้านะฮะเหมือนคนเดินทางก็มาแล้วก็เดี๋ยวว่าอยู่พักสักแป๊บหนึ่งฐานสิทธิ์สักหน่อยนะครับยี่สิบปีสาสิบปีหกสิบปีฐานสิทธิที่นี่สักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเดียก็เดินทางต่อนะฮะเดินทางต่อนะครับในอายะที่บอกว่ากัมตระกูมินจันนาติวอุยุนนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสลาบอกเพื่อให้เราได้ตระหนักครับว่า กี่มากน้อยแล้วกี่มากน้อยผู้ที่พวกเขาทั้งหลายกี่มากน้อยจากสวนจากพืชไรนาจากความสุขสบายนะฮะยันนาติวะอุยุนนะฮะตา้ําความตาน้ําความหมายคือความอุดมสมบูรณ์ยันนาตินคือความสุขสบายนะ,ะความศีวิไาในยุคนั้นัมนะตารากูมินยันนาติวะอุยุน กี่มากน้อยมาแล้วจากสวนต่างๆจากตาน้ําความสมบูรณ์ต่างๆที่พวกเขาได้ทิ้งไว้กี่มากน้อยมาแล้วนะทำไมถึงต้องบอกในเรื่องของฟิลาอเพราะฟิลโอเป็นบุคคลที่สร้างอะไรต่อเยอะแยะมากมายด้วยความภูมิใจด้วยความคิดว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าเขานี่ยิ่งใหญ่และสุดท้ายทําไมครับสุดท้ายต้องทิ้ง,งต่างๆเหล่านี้นะสิ่งถิ่งที่เขาบอกว่าเขาจะได้อยู่อย่างตลอดกาลทิ้ง วซุนะรุนะิวะมกมินกริมพืชไรนาผลผลิตต่างๆนะครับธุรกิจต่างๆรายได้ต่างๆที่ที่ที่มีอยู่และชื่อเสียงเกียรติยศอันลือชื่ออันสูงสักสูงทรงนะฮะเป็นผู้นำคนเดียวในเมืองอียิปต์เป็นคนเดียวที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จและสุดท้ายทำไมครับต้องทิ้งนะต้องละไว้ต้อง ไม่เรียกกันว่าไม่ไม่ห่วงใยแล้วปล่อยไปแบบไม่หัวไม่หันหลังกลับมามองเลยนะครับอลัลลอฮฺสั่งให้บอกนะฮะัวหนะมาติงกานูฟีฮาฟาคีฮินนะและอะไร่ะครับเนี่ยมันต่างๆผลไม้พืชพันธัญญาหารที่ที่เขา,เามีความสุขในการรับประทานมีความสุขในการที่จะเก็บเกี่ยวทั้งหมดเหล่านี้ทิ้งไปหมดแนละ้ว ทั้งหมดเหล่านี้เขาหันหลังให้กับมันทั้งหมดแล้วนะะไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่ได้ช่วยประโยชน์อะไรอีกเลยนะะอันนี้คือภาพอันนี้คือให้ข้อคิดให้กับพวกเราทั้งหลายว่าดุนยามันก็แค่นี้จะสร้างอะไรแค่ไหนจะกอบกวยอะไรแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องทิ้งมันนะะสุดท้ายก็ต้องทิ้งมันแต่ถ้าหากว่าเรามองในมุมที่เป็นผู้ศรัทธาสิ่งที่ควรจะต้องทำคืออะไรครับ อาแนอิบาดาัการงานที่จะเป็นประโยชน์ให้กับเราทั้งดุนยาและอาเคห์สิ่งที่เราควรจะต้องใส่ใจมากกว่าการกอบโกยการสร้างสรรค์ให้ดุนยามันเป็นเหมือนกับว่าสวรรค์ของเราใช่หรือนะครับต่อมาครับอเลสลาได้บอกว่าอย่าคิดว่านี่คือของเรานะครับเพราะกาซาลิกาวเอาร์สนาฮากอมัลอาคารินเช่นอย่างนี้แหละการปกครองแบบนี้แหละการมีอํานาจอย่างนี้นเราก็ถ่ายโอนไปให้กับคนกลุ่มชน หรือประชาชาติอื่นต่อไปแต่นั้นให้รู้ว่าไม่ใช่เขาจะครองโลกคนเดียวครับไม่ได้เขาจะปกครองในยุคนั้นอย่างเดียวสุดท้ายเมื่อจบลงก็จะมีคนใหม่ขึ้นมาปกครองต่อถ่ายทอดกันไปเพราะนี่คือแผ่นดินของอลอสซภพาห,นะหูวตาลาดังนั้นพี่น้องครับไม่ว่าเราจะมีอํานาจจะมีความสามารถหรือจะมเีเงินทองที่มากขนาดไหนก็แล้วแต่สุดท้ายนะครับเมื่อจากมันไปนะครับ ก็จะต้องตกเป็นของคนอื่นคนอื่นก็ต้องมาบริหารจัดการต่อเนื่องนะครับที่สําคัญผู้สถาคุณจะต้องคิดและตระหนักนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวของเราเองครอบครัวของเราสังคมของเราทั้งดุนยาและอาคระตรงนี้ต่างหากนะครับที่เป็นความสําคัญของการที่เราเมื่อศึกษาอาัลกุรอานเมื่อเรียนรู้อัลกุรอานจะได้เห็นบรรยากาศและภาพต่างๆเหล่านี้เพื่อเราจะได้ปรับปรุงการปฏิบัติการดําเนินชีวิตของเรา ที่เหลืออยู่ในดุนยานี้นะครับครับพี่น้องครับเวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสาลัมวลัลกุมวระห์มะัมมตุลลอฮ์วบรักาตุ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0 0 9 8 4 9 3น 999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม